สวัสดีครับผมครูแฝงเปียโนนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนการเล่นสเกล C major นะครับผม1 octave และ2 octave นะครับแล้วก็จะมารู้จักว่าสเกลนั้นมันคืออะไรนะครับแล้วก็สำคัญยังไงนะครับติดตามกันนะครับเอามาดูกันนะครับว่าการเล่นสเกล C major 1 octave เป็นยังไงนะครับต่อไป2 octave นะครับก่อนจะรู้จักว่าสเกลคืออะไรและมันสำคัญอย่างไรนะครับฝึกอย่างไรด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการสอนต่อๆไปด้วยนะครับสเกลคืออะไรสเกลก็คือการไล่โน้ตเป็นลำดับขั้นตอนเป็นสเต็ปนะครับอย่างเช่นผมเริ่มจากโดใช่ไหมครับตัวต่อไปสเต็ปต่อไปก็คือขั้นบันไดคือตัวเลไปเรื่อยๆมีฟาโซนลาทีแล้วก็สามโดนะครับอย่างนี้คือ1 octave นะครับ1 octave ก็คือคู่8นะครับจากโดไปโดเนี่ยคู่8นะครับนี่ก็โดโดนะครับเราจะเรียกว่าการเล่นสเกล1 octave นะครับผมนะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับสเกลก็คือการไล่ลำดับโน้ตเป็นขั้นๆนะครับเริ่มจาก C เราเริ่มสเกล C ใช่ไหมครับเราจะเริ่มจาก C นะครับC นะครับหรือโดนั่นเองนะครับผมจะร้องเป็นโดเรมีฟาโซลาทีโดนี่ขาขึ้นนะครับขาลงก็เริ่มมาโดทีลาโซลฟามีเรโดนี่นะครับคือสเกล C major นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด7ตัวบวก1นะครับบวก1ก็คือตัวมันเองอันนึงครับกึ่งครบเป็น1 octave นะครับถ้าเกิดว่าถ้าจะเอาจริงๆก็คือทั้งหมดมี7ตัวนะครับตัวนี้คือเริ่มต้นใหม่นะครับผมแต่โดยมากเราก็ต้องเล่นให้ครบ8ตัวนะครับถึงจะสมบูรณ์นะครับนะแล้วส่วนคีย์ดามมี่มันจะเป็นเรื่องของสเกลอื่นไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสเกล C เท่านั้นนะครับมี7ตัวคีย์ขาวเท่านั้นนะครับแล้วทีนี้นะครับทำไมมันสำคัญยังไงนะครับสเกลนะครับมันเป็นพื้นฐานของการเล่นเป็นโนทั้งป๊อปคลาสสิกนะครับรวมถึงแจ๊สด้วยนะครับเพราะว่าการไล่สเกลเนี่ยนะครับนอกจากที่จะเรื่องของเทคนิคการหมุนนิ้วแล้วครับเพราะเรามี5นิ้วนะเรามีแค่5นิ้วอ่ะแต่มันต้องเล่นต้องเนี่ย8ตัวต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องการหมุนนะครับเปลี่ยนนิ้วนั่นเองนะครับเนี่ยครับต่อนิ้วนะครับแต่ผมจะเรียกว่าหมุนนะเนี่ยหมุนนะเวลาเล่นเราก็ใช้ข้อมือเนี่ยบิดไปทางเนี่ยครับแล้วก็โป้งสอดไปนะครับเพื่อไม่ให้มันเกร็งนะครับถ้าคุณไม่ใช้ข้อศอกนะครับถ้าคุณไม่ใช้ข้อมือนะพูดผิดขออภัยถ้าไม่คุณไม่ใช้ข้อมือตรงนี้นะตรงนี้นะนี่อาจับนี้เมื่อกี้แหมตกกรอบนะคุณไม่ใช้บิดตรงนี้นะครับแล้วสอดอย่างเดียวนะครับเก่งตรงนี้แน่นอนครับผมเก่งตรงนี้แน่นอนอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าจะไม่เก่งก็ต้องใช้นะครับฝึกใช้ข้อมือนะครับข้อมือไปนะครับไปปุ๊บนี่โป้งก็จะมาอยู่ตัวฟาละแล้วเราก็ลงไปเรียงไปครบนะครับใช้ทุกนิ้วเลยนะครับจนถึงโดนะครับแล้วก็ไล่ลงมานี่วิธีการเล่นนะวิธีการเล่นนะดูนะนี่มาถึงโป้งนะตัวฟานะเราก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมข้อศอกข้อมือนะครับข้อมือนะฮะเราก็มาทางนี้เห็นไหมฮะไปหน่อยนะครับเปิดนะครับผมจะเปิดท่อศอกข้อมือเลยนะครับแล้วก็ตัวนิ้วสามมาที่มีแล้วก็ลงวิธีเรื่องนี้ฝึกช้าๆก่อนนะนี่ฝึกช้าๆก่อนนะสำคัญยังไงก็คือเราได้ฝึกนิ้วทุกนิ้วนะครับให้เท่าๆกันเล่นเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเล่นเป็นสเต็ปแบบสเกลนี้นะครับพวกเหล่านี้นะครับเหมือนกระดูกสันหลังนะครับที่อยู่ในเพลงแต่ละเพลงเลยนะครับมันจะอยู่ในนั้นแหละมันจะอยู่เป็นเรียกว่าเราไม่สังเกตเห็นน่ะแต่มันมีอยู่นะครับมันเป็นแกนกระดูกสันหลังเลยนะครับพวกสเกลอาร์เพจิโอคอร์ดพวกนี้นะครับ3อย่างเนี่ยนะครับผมจะเป็นแกนสำคัญนะครับมาดูมือซ้ายกันนะครับพอมาถึงโป้งนะของซอนนะนี่นะครับผมจะเรียกว่าหมุนนะหมุนวิธีการหมุนก็คืออย่าลืมใช้นี่ตกนี่ข้อมือหมุนนะหมุนมาหมุนมาอย่างนี้นะแล้วก็นิ้ว3ลงลาลาดีดูไล่ลงนะครับนี้1 octave แล้วนะ3เหมือนเดิมครับหมุนครับอย่าลืมหมุนก็คือข้อศอกไปนิ้วไปนะครับไม่ให้เกร็งนะครับเราต้องหลีกเลี่ยงตัวเกร็งตรงนิ้วนะครับตรงนี้นะครับนะอันนี้เป็นวิธีที่ไม่ให้เล่นแล้วไม่ให้นิ้วเกร็งนะครับนี่ครับมื
่าลืมเวลาฝึกก่อนจะเล่นเร็วได้อย่างนี้ต้องช้าๆก่อนได้แล้วค่อยเร็วขึ้นเรื่อยๆต่อไปเป็น2ออกเทปแล้วนะครับจะตัดกันไหนนะครับนี่โดกลางนะครับอันนี้1ออกเทปนะครับอันนี้ก็คือออกเทปที่2นะครับอันนี้รวมกันเป็น2ออกเทปนะครับมือขวาดูก่อนนะสำคัญจำสูตรไว้เลยนิ้วที่จะต้องหมุนก็คือ3 4แล้วก็3ครับจำให้ดีครับมันเป็นสูตรนะครับ3ใช่ไหมครับหมุนครับอย่าหมุนนะโป้งมาแล้วเรียงนิ้วกันไปเลยนะ4นะเห็นมั้ยเสียงนิ้ว4มั้ยนิ้ว4นิ้วนางนะนิ้ว4นิ้วนางนี่ให้เห็นๆนะแล้วก็หมุนนะหมุนเยอะๆอันนี้หมุนเยอะๆเพื่อให้โป้งไปถึงตัวโดให้ได้นะครับต้องไปอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ไปต่อนะครับไปต่อนะครับอย่าลืมนะครับหมุนที่ผมว่านี่คือหลีกเลี่ยงการเกร็งของนิ้วนะครับมาแล้วนี่นะครับนี่อย่างนี้นะครับดูนะครับวันนี้วิ่งนะครับอันนี้คือสเกล C major มือขวา2ออกเทปนะครับตอนไปดูมือซ้ายนะครับสูตรเหมือนเลยเหมือนเดิมเลยเหมือนกันเลย3มาก่อนนะครับ3พอสุดแล้วนะสุดโป้งมาถึงโป้งแล้ว4ต่อไปก็3ครับขาลงเช่นกัน3แล้วหมุนครับหมุนนะ4หมุนครับ3แล้วก็หมุนครับอันนี้ผมจะเล่นเล่นเร็วนะฝึกช้าๆก่อนนะครับฝึกช้าๆก่อนนะครับสังเกตนะครับผมจะใช้ข้อมือตลอดนะครับเวลาเล่นเร็วๆอ่ะมันจะมองไม่ทันนะครับมันใช้ถ้ามันใช้ตลอดแล้วนะครับอันนี้ก็คือสเกล C major 2 octave นะครับอย่าลืมนะครับพวกนี้สเกล arpeggio chord คือแกนกระดูกสันหลังของทุกเพลงเลยนะครับผมฝึกเอาไว้นะครับนี่แค่ C major นะแล้วเราก็จะมารู้จักคีย์อื่นๆต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ผมในการสอนเรื่องราวต่อๆไปในการเล่นเป็นนูครับเยอะแยะมากมายเลยครับผมนะครับสวัสดีครับ